สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอ๋เชิญยิ้มไลฟ์กลางดึกเจอเหตุการณ์ประหลาดเชื้อลูกชายมาหาก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเมื่อนักแสดงตลกชื่อดังอย่างเอ๋เชิญยิ้มสูญเสียลูกชายอามพีรพลจันทรงหลังขี่บิ๊กไบค์ชนท้ายรถ18ล้อก่อนรถจักรยานยนต์ไฟลุกท่วมตัวคลอกจนเสียชีวิตโดยมีพิธีชาปนกิจณวัดเชิงหวายโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเอ๋เชิญยิ้มไลฟ์สดขณะอยู่บ้านเกิดเรื่องประหลาดมากมายทั้งประตูรถปิดไม่ได้จะปิดประตูรั้วก็ถอยกลับเองปิดไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวได้สาธิตให้ดูบอกว่าถ้ามีใครผ่านประตูบ้านมันถึงจะเด้งกลับไปแบบนี้นอกจากนั้นอยู่ดีๆไฟที่บ้านก็ดับโดยตลกดังบอกว่าขอโทษหากมีใครมองว่างมงายไร้สาระแต่ถ้าลูกมาก็ดีใจเอ๋เชิญยิ้มเล่าด้วยว่าตอนไปเรียกวิญญาณลูกกลับนิมนต์พระที่เป็นที่รู้จักดีสายนี้โดยตรงตอนไปถึงที่เกิดเหตุผมลงรถขนลุกวุบวาบตอนแรกผมไม่เชื่อเสียชีวิตที่ไหนต้องเรียกกลับจากตรงนั้นแต่คิดว่าเป็นความเชื่อมากกว่าเสียชีวิตแล้วก็ต้องไปตามแรงบนแรงกรรมดวงวิญญาณใครจะมาอยู่ตรงสะพานก็ทำไปตามพิธีแต่ผมไปถึงขนลุกทั้งตัวเลยหลวงพี่ที่ลงมาด้วยก็บอกว่าแรงๆท่านก็บอกขนลุกวาบทั้งตัวเหมือนกันท่านบอกไปเชิญวิญญาณที่ไหนไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่มาเชิญวิญญาณอามท่านบอกแรงจริงๆที่เล่าให้ฟังเป็นความเชื่อของคนพระท่านบอกวิญญาณอามแรงพระท่านเรียกบ้านๆเขาเรียกตายโหงขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจใครที่อยู่ใกล้ๆวัดเชิงหวายวันที่5ตุลาคมจะมีพิธีชาปนกิจเวลา 17:00 นมาร่วมงานอามได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ